วัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมแอดมินแท็กกับ Street Ball of Mind อีกแล้วป่ะแล้วก็จะมาต่อกันเลยนะเดี๋ยวคราวนี้จะพาไปดูที่โบเตลกันนะครับหรือที่ซ่องวันนี้วันที่20แล้วนะครับผมก็เล่นเลยมาพอสมควรแล้วแล้วก็มีเพื่อนใหม่นะครับก็เป็นเพื่อนคนเก่าแก่ในกลุ่มเราแหละครับแต่ว่าเพิ่งรับเข้ามาใหม่ก็คือบูโน่นะครับคนในบ้านหนึ่งอยู่ดีนะครับทำอะไรได้แล้วมั่งฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราดูที่ฟิลเตอร์ก่อนเลยอย่างแรกสามารถทำเพิ่มได้ว่าในคืนนี้เราจะส่งโรมันออกไปนะครับเพื่อที่จะจัดการให้เรียบร้อยเลยแต่ผมก็ไม่อยากจะให้โรมันไปฆ่าใครนะเพราะผมอยากให้เขาจบดีๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเธอควรจะอ่านหนังสือต่อไปนะแต่ไม่เป็นไรครับเรียบร้อยวิ่งมาแต่ไกลเลยก็มีเรื่องให้ช่วยแน่นอนครับซึ่งในกรณีนี้สมควรเปิดนะครับแล้วก็รับฟังเขาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราคุ้นเคยนะครับว่ามีเศษซากถล่มจนไปคือยังไงทับขาเราต้องไปช่วยเขาย้ายไปโรงพยาบาลนะครับอีกทีนึงซึ่งกดเย็ดนะครับเราต้องช่วยอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดนี่นะครับโรมันเดี๋ยวให้โรมันจัดการนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดโรมันอัปเกรดเตาผิงซะเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าในวันที่จะถึงเนี่ยอีก5วันวันที่25นะครับว่ามันจะมีหิมะตกหรือเปล่าเพราะถ้าในตามหลักของเกมนี้แล้วนะมันจะตรงตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเราเริ่มในฤดูร้อนก่อนวันที่25เนี่ยถึง30ในระยะนี้นะครับมันจะเป็นฤดูหนาวตลอดเลยนะซึ่งสมควรระวังไว้นะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยการไม่มีเตาผิงเราอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยผมมั่นใจครับว่าทุกคนในบ้านจะเสียชีวิตเพราะว่าหนาวตายโอเคเรากด ND ไปเลยนะครับเราก็จะส่งคนนี้เป็นการ์ดไปนะครับลงมาไปที่โบเตลขวานไม่ต้องเรามีมีดไหมไม่มีมีดนะครับเอาไป5นัดพอนะครับชุดเกราะคงไม่ต้องนะเพราะผมคิดว่าคงไม่โดนอะไรแล้วมั้งคงไม่ถูกโจมตีง่ายนะครับ
โยบ้านนี้ยังไม่มีประตูเด็ดเอานะครับเสร็จเป็นหนึ่งคนครับเดี๋ยวเราก็ให้มาโก้มาขนของให้ทีนึงเราไม่ต้องรีบเลยนะช่วงนี้นะเดี๋ยวเราแอบก่อนนะครับมีใครมาไหมไม่มีใครมาจริงๆอ่ะสบายทีนี้ก็จะโอเคสามสองหนึ่งศูนย์เสร็จไปอีกหนึ่งนะครับอาจจะเหลือสองคนนะครับผมไม่มั่นใจนะเพราะข้างบนยังมีอีกหรือเปล่าอาจหลายๆคนที่ดูอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าไม่ต้องเป็นแบบอย่างนะไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเอาแค่เป็นแนวทางว่าสมควรทำแบบนี้แบบนี้ก็พอซึ่งจะเอามีดมาอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีแนวทางของตัวเองง่ายๆเลยบางคนนี่ก็นี่เลยขึ้นไปบนชั้นด้านบนนะครับรอบเข้าทางนั้นง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีใครอยู เขาลงมาแล้วอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณกระเด็นไปไหนเอาชิบหายเฮ้ยใจเย็นผมเห็นเขานิ่งๆนะครับผมนึกว่าเขาโอ๊ยโอเคครับนึกว่าเขาเป็นมิตรนะตอนแรกสรุปก็คือศัตรูทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเราเอายาก่อนนะครับเราจะกลับกันเลยทันทีเนาะโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็เราต้องพูดกันถึงเรื่องในกลุ่มครับในกลุ่มซึ่งตอนนี้ในกลุ่มนะครับก็มีคนได้ทำไกด์แนะนำได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างสมควรไปที่ไหนก่อนในตอนแรกๆนะครับแล้วก็เรื่องความสามารถนี้ผมก็ได้อัปเดตแล้วก็คือฝังไว้ในกลุ่มแล้วก็ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะส่วนข้อมูลนะครับตอนนี้พยายามทยอยอัปเดตอยู่นะครับเท่าที่ทำได้นะก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็จะอย่างน้อยนะครับก็1-2 วันนะครับก็อัปเดตทีนึง
จะไม่ห่างเหินไปแน่นอนจะพยายามอยู่กับคนนานๆ นะครับนานๆโอเคเดี๋ยวเราโอ้ตายตายจริงน้ำมีนะครับแต่ว่าพืชผักเราไม่เหลือเลยกระป๋องเหลือพอดีคนนะครับโอเคนี่ไงทำไปเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเอานี้ดีกว่าครับต้องการทำทีเดียวให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับแบบนี้จะดีที่สุดส่วนเนื้อเนี่ยเราก็จำเป็นนะครับพยายามตุนไว้โอเคเอมิเลียกองน้ำนะครับมีใครมาไหมเนี่ย10นาฬิกาแล้วยังไม่มีใครมานะครับโอเคครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็มีข้อมูลครับข้อมูลเยอะแยะเลยถ้าใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้นะครับแล้วก็หรือเป็นแนวทางในการเล่นก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าจะดูอีกทางนึงก็มาดูที่ channel YouTube ซึ่งชื่อก็เหมือนกลุ่มนะครับแล้วก็เหมือนในเพจด้วยเพราะอันนี้ก็ใช้เป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีทั้งยังไงดีทั้งเล่นพูดคุยไปด้วยนะครับอย่างคลิปนี้แล้วก็เป็นทิปนะครับทิปสำหรับบางแผนที่ที่คนอื่นยังไม่รู้นะว่าสมควรผ่านยังไงหรือทำอะไรมันจะได้ง่ายต่อการเข้าใจครับแล้วก็ช่วยผู้เล่นทุกคนได้เนาะไม่มากก็น้อยนะครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนด้วยโอเคเอมิเลียนอนก่อนทำไมรู้สึกบูโน่นี่อ่อนแอโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ยอมเสียใครในบ้านไปแม้แต่คนเดียวนะครับน้ำเหลืออีกนิดนะครับถ้าน้ำเสร็จแล้วเราก็จะทำการปลูกผักทันทีอีกแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคเสร็จแล้วนะระหว่างรอเราก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งในกลุ่มนะครับใครทำไกด์อะไรผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมแนะนำใครจะทำอะไรทำเลยแต่พยายามทำแบบไม่ได้เอาข้อมูลของคนอื่นมานะครับทำจากประสบการณ์ตัวเองก็ได้หรือจะแปลผ่านวิกิก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ข้อมูลผมก็เอามาจากวิกิพีเดียนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของตัวเกมซึ่งมันก็มีข้อมูลพอสมควรนะครับใครๆยังไงดีใครอยากได้นะครับไปเอาข้อมูลมาจากที่นั่นได้เลยไม่ห่วงห้ามนะเพราะว่าผมชอบไงผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมีการแปลเกิดขึ้นนะครับมันก็เหมือนการฝึกภาษาไปด้วยใช่ไหมนั่นแหละแนะนำครับแนะนำตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะและหลายคนคงจะแบบคือผ่านช่วงหยุดยาวมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาเริ่มกลับมาเรียนกลับมาทำงานหรืออาจจะกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านอีกสักหน่อยนะครับคงไม่รีบทำงานหรืออะไรอย่างงี้มั้งเนาะแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะกด end เลยเนาะ end เลยอ
บูโน่ก็ต้องให้นอนพักนะครับส่วนมาโก้นี่ก็ออกไปหาของแล้วก็ในเพจนะครับอย่างที่เห็นว่าในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีการอัปเดตคือมันว่างไหมถามว่าว่างไหมนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับมีธุระนิดหน่อยแต่ก็ยังพยายามมีอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะไม่เก็บไว้ซึ่งก็คงจะไม่ขาดตอนนะครับเพราะว่า 1-2 วันก็จะมีการอัปเดตอยู่แล้วแล้วก็ผมก็รออยู่นะว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกเมื่อไหร่ครับของเกมนี้นะอาจจะเป็นช่วงกลางๆเดือนนี้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมอัปเดตเดือนต่อเดือนนะครับไม่ใช่สัปดาห์นะเป็นเดือนต่อเดือนนะซึ่งผมว่าดีมากๆโอเคเดี๋ยวช่วย2คนนี้ก่อนนะครับเดือนแบบยังไงดีก็คำนวณนะว่าถ้าเกิดเดือนต่อเดือนเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นแผ่นใหญ่อย่างเงี้ยทุกแผ่นเลยนะครับมันก็จะมีอะไรให้เราเห็นได้มากขึ้นทุกๆเดือนเลยเราจะไม่เบื่อเลยปล่อยพวกเธอไปได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับอะไรอ่ะแค่นั้นสุดคือเป็นห้องเปล่านะครับเราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้โอเคเดี๋ยวเราต้องออกไปหาอาหารนะโอเคทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะครับของไม่จำเป็นฟืนนี่ใช้ได้ครับของเอาไว้แลกใช้ได้ครับหั่นกระป๋องแล้วก็จะเอาชิดยังไงดียานะครับผมจะเล่นแบบคือไงให้คนในบ้านมีความสุขมากที่สุดนะครับจะไม่ให้พวกเขาหดหู่หรือว่าขาดเหลืออะไรเด็ดขาดนะคือเลี้ยงอย่างดีนะครับโอเคเราเหลือเวลาสักหน่อยนะครับไม่หน่อยเหลือเวลาทั้งคืนนะครับเราก็ต้องทำทางไว้ก่อนแล้วกันจะได้เดินไปมาสะดวกนะแล้วตอนนี้ก็คนในเพจก็เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะตอนนี้ก็เกือบจะ700คนแล้วมั้งใช่ไหมซึ่งผมก็ต้องขอบคุณครับจะขอบคุณทุกคลิปเลยสินะใช่ครับต้องขอบคุณอย่างมากเลยเพราะว่าไม่มีทุกคนนี่ไม่มีมาถึงตอนนี้อย่างแน่นอนนะเพราะช่วงแรกๆผมได้อธิบายไปใน EP ไหนแล้วนะ 3-4 เหรอประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะช่วงแรกๆเนี่ยทำมาผมนับไลค์ได้เลยนะประมาณ40ไลค์มั้งแล้วช่วงนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับในเพจจะมีก็แค่คือประวัติไหมประวัติใช่ครับประวัติของแต่ละตัวละครนะครับทั้ง12ตัวที่ผมเพิ่งทำออกมาแล้วก็คลิปซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ channel ไว้นะครับคือเอามาใส่ไว้ในเพจอีกทีนึงเป็นคลิปของFacebook ไปเลยนะครับใส่ไว้ใน Facebook ซึ่งพอลองทำแล้วมันก็รู้สึกว่ามันช้าครับในการอัปโหลดนะผมไม่รู้นะพออัปเดตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรายัดคลิปใส่ใน Facebook มันจะช้ามากเลยครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่ YouTube แทนซึ่งมันก็ได้ผลดีนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วดีผมว่ามันเร็วกว่าเยอะเลยแถมเราจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นได้ด้วยแถมบางคนครับมันจะมีปัญหาว่าเขาจะมาบอกว่าดูบน Facebook ไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะเพราะบางคลิปผมก็ดูไม่ได้เหมือนกันหรือดูได้แต่ว่ามันขึ้นช้าอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ดีครับมาจัดบน YouTube จะได้ทำอะไรที่มันละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีพืชผักอะไรให้เราเลยเนี่ยน้ำมีนะครับปืนอื้อหือ
กระสุนคือบอกตรงๆนะครับไม่ได้ไปปล้นค่ายทหารมาเนี่ยไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปทำร้ายเขาเลยโหมีบุหรี่มีบุหรี่ขนาดนี้โรมันกับบูโน่สบายแล้วครับแต่ขอนะอย่าจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับไม่เอานะอะไรเดี๋ยวใครมาอ้าวโอเคครับพอดีเลยมาน้ำนะครับแล้วพวกส่วนประกอบนะครับเราต้องมาแล้วก็กระสุนเราเยอะนะครับกระสุนเราเยอะปืนก็เยอะนู่นนี่นั่นเยอะหมดเพียวแอลกอฮอล์เราไม่เอานะครับพืชผักไม่ต้องอาหารกระป๋องไม้โอเคไม้เรายังต้องการอยู่นะครับยังต้องใช้อยู่กระสุนอีกสัก2นัด3นัด4นัดแลกกับไม่เอาดีครับอันเดียวไม่พอนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเดี๋ยวค่อยไปขนมานะครับเพราะมีเพียบเลยโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวให้เธอนอนไปเลยนะครับแล้วก็สมควรทำอะไรเพิ่มดีตอนนี้ทางบ้านผมก็โอเคแล้วนะครับไม่มีอะไรจะต้องทำเพิ่มแล้วมั้งเพราะผมไม่ได้เน้นที่จะคราฟของนะครับคือเน้นออกไปหาของมากกว่าเพราะว่าการคราฟของเนี่ยคือเราต้องมีตัวที่อย่างมารินนะครับแทนก็เทพเจ้าในการสร้างของเพราะแกใช้ของน้อยครับในการทำนู่นทำนี่ใช้วัสดุน้อยมากเลยแล้วก็แอนตันพวกนี้นะครับถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็บูโน่นะครับสามคนที่อยู่ด้วยกันนะผมว่าไม่แทบไม่ต้องออกไปไหนเลยถ้ามีมาโก้ด้วยคนหนึ่ง4คนคือจบเกมได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยซ้ำมั้งเนาะคอยแลกเปลี่ยนอย่างเดียวออกแค่10วันแรกเนี่ยที่เหลือก็ตั้งตัวได้แล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนละโอเคนะครับทุกคนโอเคอยู่ดีนะกด ND ไปเลยตอนนี้พื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เท่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไปไม่ได้คืออ่านถึงแล้วจะไปกดติ๊กใช่ไหมครับก็เราไม่สามารถไปได้เนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นสีเทาเลยแล้วก็จะไปในสถานที่ที่เขาบอกว่าสามารถไปได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หาบ้านที่จะไปเนาะสักที่แล้วกันแหวนข้างบนนี้เดี๋ยวให้โรมันเป็นกาดนะครับบูโน่เป็นกาดแล้วก็เอมิเลียนอนคนที่ต้องไปนี่มาโก้นะครับไปที่แหวนแล้วก็เอาเลื่อยแฉลงไหมโอเคได้แฉลงครับอย่าช้าครับไปกันเลยแล้วก็ซึ่งตอนนี้ในเพจนะครับผมก็พยายามเร่งทำอยู่นะทำไอ้ที่ทำที่ว่านี่ก็คือบทจะพูดว่าบทแต่บทสรุปก็ไม่ได้นะต้องเชิงว่าคือเป็นฉากจบที่สวยงามที่สุดนะครับของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ก็ทำมาได้6คนแล้วมั้งของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีคำถามมาทั้งหลังไมค์แล้วก็หน้าใหม่นะครับก็ถามเกี่ยวกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอมิเลียแล้วก็โรมันเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าคือยังไงดีผมต้องรอดูมันอัปเดตเนื้อเรื่องเพิ่มมาครับแต่ว่ายังไงดีก็รู้นะว่าเขา
ขาคอยดูแลกันและกันอยู่นะในช่วงเวลาของสงครามนะครับก็เหมือนมันเป็นการแบ่งทีมนะครับก็เอมิเลียแล้วก็โรมันแล้วก็แคทเทียแล้วก็โรมันนะครับสองทีมนี้ผมก็ยังแปลกๆอยู่นะว่าเอ้ยทำไมมันแยกกันมาอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยังรอดูอยู่ไม่รีบเกมนี้มีอะไรเยอะครับเยอะพอสมควรซึ่งทุกคนครับผมจะทำฉากจบของทุกคนแน่นอนแต่ต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าก็คงไม่ได้มานั่งพิมพ์ทุกวันเพราะบางวันผมก็มีธุระเหมือนกันซึ่งจะให้น้องๆทำก็ได้นะครับแต่ยังไงดีไม่รู้จะสั่งงานยังไงดีเนาะเพราะปกติถนัดทำงานคนเดียวปกติทำอะไรทำคนเดียวตลอดเลยครับไม่ค่อยมีอย่างไรลูกมือมาช่วยเหลือสักเท่าไหร่นักโอเคเราจะงัดกันเลยนะครับผมลืมไปเลยว่าข้างล่างนี้ก็มีเราดันใช้เลื่อยกับข้างล่างนั้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ชั้นนะครับชั้นล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอีกรอบนะครับเราไม่รีบดูของก่อนนะครับพยายามเช็คของที่มีทั้งหมดนะครับอาหารโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเราต้องไปกันเลยนะครับเพราะว่าไม่ช้าด้วยครับไม่ช้าข้างบนดูก่อนนะครับว่าข้างบนมีอะไรไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะโอเคได้ทั้งกระสุนอะไรมาก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถนำมาแลกได้ทีหลังแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมฝากไว้ใน EEP ที่แล้วเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับเนาะพูดกันนิดเดียวขอเวลาสัก1นาทีนะภาษาอังกฤษนี่เป็นสิ่งพื้นฐานเลยในปัจจุบันเนาะถ้าหลายๆคนใช้มันได้นี่ผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยแล้วก็ช่วยในการดำเนินชีวิตเรานะครับให้มันดียิ่งขึ้นแค่นี้แหละครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะดีนะว่าถ้าทุกคนเรียนรู้มันครับเพราะว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่จริงๆนะไม่ยากเลยโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเป็นไงต่อทำมันให้หมดเลยดีไหมเนี่ยมันไส้เห็นมีเยอะนะครับมาโก้มาโก้ทำฟิลเตอร์เพิ่มนะครับคือทำเตาผิงดีทำเตาผิงแล้วกันนะครับโรมันก็พยายามนะครับพยายามตุนน้ำให้ได้พอดีนะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยการกองน้ำนี่จะคือยังไงดีมันต้องใช้หลายอย่างนะครับทำให้เราเปลืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในฤดูร้อนก็พยายามตุนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบเนาะไม่ต้องรีบถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้ามีเรื่องอะไรข้องใจหรืออยากจะสอบถามนะครับก็ไปทางเพจหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยส่วนถ้าใครหากลุ่มเราไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรงข้างหน้าคลิปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับจะได้ง่ายต่อการค้นหาโอเคเดี๋ยวเราให้โรมันนอนไปเลยนะครับคุมไว้นะครับใส่ไว้แค่2พอนะตอนนี้โอเคปกติผมจะทำแค่เตาเดียวนะครับแต่ว่าผมการลืมไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่า
มันมีอยู่4คนแล้วอ่ะมันต้องแยกความทรงจำนิดนึงโอเคน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้มาโก้จัดการกับอาหารกระป๋องไปก่อนยังเหลือใครที่ยังไม่ได้อาหารกระป๋องบ้างเนี่ยอ๋อโรมันโอเคแล้วก็นอนไปเลยฮึบเรียบร้อยนะครับโอเคนอนต่อไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะกด ND ไปเลยเช่นเคยครับโรมันเป็นกาดคนเดียวน่าจะพอแล้วมั้งแต่ก็อยากให้บูโน่ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องการยานิดหน่อยนะส่งมาโก้ไปเช่นเคยนะครับไอ้หมอนี่เป็นคนที่ขนของได้เยอะแล้วก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับถ้าใครได้มาแต่แรกก็โชคดีนะโชคดีโอเคเรื่อยเราต้องทำเวลานะครับเรียบร้อยโอเคได้ยามาแล้วให้หมดนะครับเก็บให้หมดถ้าอยู่ในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเวลาที่ของในบ้านเราแทบจะเต็มแล้วเนี่ยเก็บพวกพาร์ทพวกส่วนประกอบมาให้หมดนะครับที่นี่ผมก็เคลียร์โล่งอย่างที่เห็นนะครับว่ามันโล่งหมดแล้วเทคนิคอันนี้ใน EV นี้ก็จะเหมือนการเก็บของนะครับการแนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับพอเวลามันถึงช่วงกลางเกมอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ช่วงท้ายเกมเราด้วยซ้ำไปบางคนไม่รู้นะครับว่าสมควรจะต้องเก็บอะไรก่อนนะแต่อันนี้ก็ถือเป็นการแนะนำเนาะเก็บตามนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับมันมีสิ่งเลยนะครับโอเควันที่24นะครับซึ่งเราก็สมควรจะพอแล้วกันเนาะในคลิปนี้เราจะมาต่อกันทีในคลิปหน้านู่นเลยครับบูโน่ไม่สบายง่ายจังอ่อนแอเขาไม่สบายทุกวันเลยอุณหภูมิก็ยังโอเคนะครับแต่เขายังไม่สบายแย่โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าเลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาไว้เจอกันนะครับผมบายครับ